สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ของภาครัฐและภาคเอกชนรุ่นที่6ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพผู้นำบ่มเพาะทักษะและกระบวนการจนเกิดเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมเกิดการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายและพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรมในทุกมิติ NIA พร้อมที่จะส่งเสริมเชื่อมโยงและสนับสนุนนวัตกรรมเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับพัฒนาการของประเทศไทยทางนี้ NIA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายจากผู้เข้าร่วมอบรม PPCAL รุ่นที่6จะเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกนำไปส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปร่วมกันก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะเรามีบทบาทสำคัญที่เราบอกว่าเราจะเป็น focal conductor ก็คือเป็นผู้กำหนดทิศทางเรื่องนวัตกรรมในการทำให้ระบบนิเวศนวัตกรรมระบบนวัตกรรมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการการส่งเสริมเรื่องการตลาดสินค้านวัตกรรมเรื่องการสร้างความหนักแล้วก็สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นชาตินวัตกรรมฉะนั้นเป็นบทบาทที่มีความสำคัญค่ะความสำคัญที่ว่านี่มันเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะคำว่านวัตกรรมในปัจจุบันนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเป็นคำสำคัญที่อยู่แทรกซึมในทุกองค์กรองค์กรเอกชนก็ต้องเป็นองค์กรนวัตกรรมองค์กรภาครัฐก็ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคของประชาชนเราจะพูดถึงสินค้านวัตกรรมต่างๆมากมายที่เราอยากจะส่งเสริมให้คนไทยนะใช้สินค้านวัตกรรมของคนไทยอันนี้อยากจะส่งเสริมจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของคนไทยแล้วนะเราจะมีโอกาสอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้ไปเติบโตในต่างประเทศฉะนั้นบทบาทสำนักงานก็คือเราจะเน้นแต่เรื่องของกลุ่มแกรนด์โกรทแอนด์โกลบอลก็คือเราบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นวัตกรรมเศรษฐกิจสังคมเราสนับสนุนหมดแกรนด์นะเราให้เงินทุนในการทำโครงการนวัตกรรมตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 ล้านบาทรวมถึงเรามีโคเปอเรทโคฟันดิ้งให้ถึง 10 ล้านบาทและมีการเชื่อมต่อกับนักลงทุนส่วนโกรทนะเราโกรทในแง่ของการเม็ดเงินเช่นให้ SME ไปเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐมากขึ้นหรือว่าเข้าถึง financial จากแบงก์ต่างๆมากขึ้นเช่น SME Bank หรือแบงก์ต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์เราในการทำนะรวมถึงเรื่องของตลาดเราส่งเสริมร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ DITP ในการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมให้ออกสู่ตลาดและตัวสุดท้ายคือ global เราก็บอกว่าเราอยากส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของไทยนอกเหนือจากขายในเมืองไทยแล้วนะอยากให้เขาสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศเพราะถ้าทุกวันนี้เราหมดแต่รออย่างเดียวนะสินค้าต่างชาติจะบอมบ่ายเข้ามาบ้านเราค่อนข้างเยอะแล้วโอกาสในการขยายตัวของสตาร์ทอัพ SME เราในตลาดต่างประเทศมีศักยภาพสูงอยู่ค่ะฉะนั้นนี่คือบทบาทสำคัญกลุ่มแกรนด์โกรทแอนด์โกลบอลค่ะตัวหลักสูตรนี้นะคะก็คือ PPCL นะคะ PPCL เนี่ยย่อมาจาก Public and Private Chief Innovation Leadership เราบอกว่ากลไกเนี้ยเป็นกลไกหนึ่งของการกลุ่มก็คือภายใต้ NA Academy เราบอกว่าถ้าเราต้องการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วเราต้องการส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการเมืองภาคความมั่นคงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมพอพูดถึงเรื่องนวัตกรรมสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ innovation policy หรือว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรม
รือการใช้แนวความคิดไม่ว่าจะเป็น foresight to ในการดู empathy ต่างๆว่าถ้าเราจะทำนโยบายนวัตกรรมที่มันสามารถใช้งานได้จริงจะต้องผ่านมิติความคิดเห็นใน mindset อะไรบ้างฉะนั้นในกลุ่มทั้งหมดนะของคนเรียนทั้งหมด85คนต่อรุ่นก็จะแบ่งเป็น5ยานแต่ละยานก็จะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการเมืองภาคความมั่นคงและภาคสื่อการสื่อสารเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อช่วยกันมีความคิดว่าในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะขับเคลื่อนจริงๆเราต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในภาคส่วนและหลังจากนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนอย่างไรฉะนั้นหลักสูตรตรงนี้นะก็คือต้องการส่งเสริมให้คนมีทักษะความคิดในการวางแผนในการจัดทำ policy และทำให้ policy นั้นสามารถที่จะสำเร็จผลได้จริงค่ะได้ค่ะแน่นอนที่สุดนะว่าเราบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่สามารถแข่งขันด้วยสินค้าราคาถูกได้ต้องยอมรับว่าสินค้าจากจีนนั้นมีราคาถูกและสามารถผลิตได้ถูกกว่าที่เราทำนั้นเยอะมากฉะนั้นเราต้องเน้นสินค้านวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ส่งเสริมความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นอุตสาหกรรมที่เราเก่งอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราแข่งไม่ได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้นะตลาดของแพลตฟอร์มต่างชาติเข้ามาหมดมีแพลตฟอร์มคนไทยเนาะแม้จะไม่มีเหลือแล้วนะในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแต่สิ่งสำคัญเรากำลังมองดูอยู่ว่าอุตสาหกรรมไหนที่คนไทยยังมีความเก่งแล้วเขายังสู้เราไม่ได้เกษตรอาหารแห่งอนาคตเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เรื่องของอาหารที่เป็นเรื่องของอาหารเพื่อ healthy functional food หรืออาหารทางการแพทย์เรามีความศักยภาพสูง2เรื่องเกี่ยวกับ health and well being แล้วเรื่องการท่องเที่ยวเราจะเห็นนะว่าเรื่องการแพทย์เราเนี่ยเก่งค่อนข้างจะมากแล้วเรามีสวิตบริการที่ดีปัจจุบันนี้ต่างชาติก็ยังมาใช้บริการตรงนี้อยู่รวมถึงเรามีการวิจัยพัฒนาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของ health and wellbeing ค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้แต่ละประเทศก็เปิดการท่องเที่ยวอย่างแข่งขันกันมากแต่เรามีความอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ต่างชาติยังสนใจอยู่รวมถึงเรายังมีเรื่องของ wellness tourism ที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและเรื่องมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริการ service hospitality ที่คนไทยเราเก่งรวมถึงอีกเรื่องนึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ climate tech กับ EV ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังไต่ระดับตรงนี้และคิดว่าเรามีสตาร์ทอัพที่เก่งในเรื่องของเรื่อง carbon neutrality ต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องสุดท้ายนะที่คิดว่าน่าจะสอดรับและลงถึงรากหญ้าก็คือเรื่องของการใช้ culture ในเชิงของ innovation ก็คือใช้ innovative culture หรือ heritage ต่างๆในการทำหรืออาจจะเรียกตรงว่าเอา soft power แต่เป็นมิติที่เอานวัตกรรมเข้าไปแทรกเพื่อทำให้สินค้าต่างๆเหล่านั้นได้รับการยอมรับในต่างชาติและมีมิติของนวัตกรรมและความ creative นะฉะนั้นวันนี้นะเราจะได้เห็นของคนที่เรียนหลักสูตรในรุ่นที่6เราจับมาแล้วทั้งหมด6รุ่นนะ6รุ่นที่ผ่านมาเรามีคนเรียนทั้งหมดประมาณ471คนกว่า300หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภาคการเมืองความมั่นคงและสื่อถามว่าเขามารวมกันเพื่อทำอะไรเขากำลังการเพื่อกำหนดโจทย์ต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของนโยบายที่ทำให้รากหญ้าลดความยากจนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสียงสะท้อนที่ดีว่านโยบายที่ดีที่ทำเพื่อสังคมชุมชนลดความเหลื่อมล้ำหรือเศรษฐกิจรากหญ้านั้นมีอะไรบ้างก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เขาจะมาพรีเซนต์ผลงานให้กับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณทราบค่ะถามว่าประสบความสำเร็จไหมนะเวลาถามแบบนี้มันต้องถามกลับนะว่าจริงๆแล้วคนเรียนเนี่ยเขาได้อะไรบ้างสังคมได้อะไรบ้างถ้าถามว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไหมเป็นการประสบความสำเร็จที่เร็วมากเลยที่เราคาดไม่ถึงเพราะตอนรุ่นหนึ่งนั้นตอนที่เราทำเนี่ยมีอาจารย์ทวิดาด้วยตอนนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้ววันนี้ท่านก็มาฟังด้วยนะเราทำตั้งแต่วันแรกที่เราทำเนี่ยคนเรียนเรายังดีไซน์หลักสูตรที่คนเรียนไม่เยอะแต่คนสปีกเกอร์เยอะมากนะสปีกเกอร์เยอะกว่าคนเรียนบอกได้เลยรุ่นแรกแล้วไฟอินต่างชาติเข้ามาเยอะเราก็พยายามปรับบริบทจนปัจจุบันนี้ตกผลึกในแต่ละรุ่นเนี่ยทุกคนเอาโครงการต่างๆที่ทำไปใช้จริงเช่นได้รับเงินทุนจริงๆได้ไปเกิด implementation ในพื้นที่จริงฉะนั้นวันนี้ PPSL ถือว่าประสบความสำเร็จและทุกครั้งที่เราเปิดรับสมัครใบสมัครมาจากหลากหลายมากซึ่งถึงบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีการแข่งขันและเข้มข้นและเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราทำเพื่อสังคมแล้วก็ทำเพื่อนวัตกรรมของประเทศไทยฉะนั้นเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายของคนเรียนนะเพราะเราถือว่าคนที่เข้ามานั้นได้คอนทริบิวต์และทำไอเดียดีๆที่ส่งเสริมนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำปัญหาในเชิงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยค่ะได้ค่ะวันนี้นะก็ต้องฝากนะว่ารุ่น6พรีเซนต์ในวันนี้ก็คงมีนโยบายดีๆที่ประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะว่าถ้าท่านสนใจนะหลักสูตร PPCL จะเปิดรุ่น7ในปีหน้าซึ่งก็หวังว่าท่านลองดูนะอาจจะต้องกรอกไปสมัครเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมีดีเทลว่าท่านอยากทำโครงการเกี่ยวกับแนวไหนท่านมีแนวคิดอย่างไรเพราะว่าจากการแข่งขันที่สูงเราชี้พิจารณาจากใบสมัครและความตั้งใจที่ท่านอยากจะมีมาเรียนในหลักสูตรเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เป็นแฟลกชิพโปรเจกต์ของประเทศไทยในการทำ innovation policy ค่ะ